ครับตั้งแต่เป็นนักแสดงอิสระเราถอดทุกเรื่องเลยนะถอดอะไรครับถอดเสื้อเรื่องนี้ถอดกางเกงพูดเล่นครับขอโทษครับเรื่องนี้ไม่ได้ถอดเยอะมากไม่ได้ถอดเยอะมากมันอึดมันเป็นยังไงบ้างเพราะที่ผ่านเราก็ต้องเตรียมตัวตลอดเวลาครับการอย่าตกช่วงนี้ชอบของสาวแบบสาวสองอะไรแล้วด้วยนะเหรอครับใช่สำหรับตัวเราเองแต่ว่ามันต้องรักษาไว้ไหมคะหรือยังไงบ้างก็ผมชอบออกกำลังกายอยู่แล้วครับแล้วก็พยายามไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนคือผมเคยมีช่วงนึงที่มันหยุดเล่นไปนานแล้วกลับมาเล่นแล้วมันจะขี้เกียจนะครับเราก็พยายามเมนเทนไว้นะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เล่นไม่ได้ออกกำลังเราก็พยายามคุมอาหารคุมอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ทำได้มันต้องมีวินัยขนาดไหนก็วินัยขนาดไหนคือผมไม่ได้เคร่งขนาดนั้นนะแต่ว่าโชคดีอย่างนึงที่ผมเป็นคนชอบออกกำลังกายส่วนเรื่องอาหารเนี่ยเราไม่ได้คุมกินอะไรไม่กินอะไรแค่คุมเวลาในการกินเลือกว่าจะกินอะไรไม่กินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รีเควสยังไงวันหลังได้เหรอไปกองถ่ายได้เหรอมันไม่ได้แบบคือในละครน่ะด้วยมุมภาพด้วยมุมกล้องมันจะชวนให้เราแบบไปจินตนาการครับแต่ว่าเวลาถ่ายจริงๆอ่ะมันจะมีแบบทีมงานมันจะมีบล็อกช็อตที่รู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำอะไรแค่ไหนแล้วกล้องเห็นแค่ไหนแต่คือในละครที่ออนไปอ่ะมันจะแบบมีมุมกล้องที่ทำให้เห็นเหมือนไม่ใส่อะไรเลยอะไรเงี้ยครับงานของพี่นิวต้องแต่งให้มันชัดเพิ่มไหมเพราะด้วยความที่เราเป็นคนขาวอยู่แล้วมีไฮไลท์ไหมพี่ไม่ก็ได้แค่ไหนแค่นั้นเราไม่ได้แบบจำเป็นว่าจะต้องแบบคือมันขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของตัวละครด้วยครับอย่างเรื่องนี้เราเป็นอาจารย์ใช่ไหมก็ไม่จำเป็นต้องชัดมากแค่ดูแบบรักษาสุขภาพอะไรแค่นี้ดูเป็นคนแข็งแรงก็พอละอันนี้น่าจะถอดเยอะนะพี่นิวไม่นะไม่เลยหรอที่ผมอ่านมา5ตอนเนี่ยมันยังมีเลิฟซีนน้อยนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกสบายใจแล้วว่าแบบโอเคเลิฟซีนไม่เยอะแต่ว่ามันจะไปหนักตรงเรื่องของดราม่าเรื่องของอารมณ์ตัวละครมากกว่าแต่ที่ผ่านมาเรื่องนี้มันก็เลิฟซีนค่อนข้างเยอะถ้าเป็นไปแล้วฮะผมยังเพิ่งเห็นแค่5ตอนยังไม่เห็นครึ่งหลังแต่พี่นี่ก็คงว่าไม่ลำบากเพราะว่าเรื่องที่แล้วที่เล่นกับผู้หญิง5คนเราก็เลิกซีนหมดเลยคือดูในเนื้อละครน่ะมันดูเยอะนะแต่จริงๆอ่ะมันน้อยมากแล้วคือในบทมันมาเยอะกว่านั้นนะครับแล้วก็ผู้กำกับก็ช่วยด้วยความที่นักแสดงหลายๆคนอาจจะแบบไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่กล้ามันหลายอย่างอ่ะเพราะว่าในบทคือแบบอย่างมันจะมีบางซีนที่แบบเทเอาไวน์ราดตัวแล้วก็ลิ้นไปเลียอะไรเงี้ยมันทำแบบนั้นไม่ได้ในบทอันนั้นซีนในซีนสมมติทำแบบนั้นไม่ได้ก็ผู้กับก็จะมีแบบปรับให้มันเหมาะสมกับบ้านเรามากขึ้นแล้วก็นักแสดงก็สบายใจในการทำงานมากขึ้นก็จะมีแบบลิมิตว่าอาจจะมีแบบสมมติจูบอะไรเงี้ยครับจูบจริงก็จะแบบแค่3วิพอ1 2 3แล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้แบบมุมกล้องเอาอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเฉพาะที่ตอนที่กล้องเห็นไม่ได้แบบเล่นต่อเนื่องแต่ว่าพอมาใช้มุมกล้องในหลายมุมเนี่ยมันก็แบบเชิญครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเราก็มีลิมิตของเราอยู่แล้วด้วยใช่ไหมไม่ครับลิมิตของเราก็คือผู้กับแหละครับเขามาแค่ไหนได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วมันก็มีเรื่องของความเหมาะสมที่ผู้กำกับแต่ละคนเขาก็มีอยู่ในใจของเขาแล้วว่าเรามีหน้าที่ถ่ายทอดความต้องการของผู้กำกับเน้นว่าเป็นความต้องการของผู้กำกับใช่แล้วเวลาพอมาซีอย่างนี้ออกไปน้าว่ายังไงบ้างเขาว่ายังไงบ้างเขาดูแล้วเขามีปิดตาข้างนึงหรือเปิดตาข้างนึงไหมเขาปิดปากมากกว่าเขาไม่เคยห้ามผมนะครับเขาแค่ประมาณว่าคือถ้าจะเล่นก็ทำให้เต็มที่แล้วก็ไม่ได้มีลิมิตว่าต้องแค่ไหนอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเวลาถ่ายหรือว่าเวลาที่จะต้องเข้าฉากเลิฟซีนเนี่ยผมก็จะส่งไปให้เขาดูก่อนไม่ตรวจไม่เชิงให้ตรวจนะครับให้เขาเห็นจากเราก่อนที่จะไปเห็นตอนออนแอร์หรือว่าไปเห็นจากที่อื่นอย่างนี้เราจะปลอดภัยแล้วพอเขาเห็นออนแอร์เขามีว้าวมั้ยเขาก็เห็นอันนี้แล้วไงเพราะว่า
เวอร์ชั่นดิบๆเนี่ยมันยิ่งกว่าตอนออนแอร์อยู่แล้วคือจบเวอร์ชั่นใช่ใช่ครับใช่แล้วก็ให้ดูคือเขาก็ไม่ได้แบบมีลิมิตหรืออะไรอย่างงี้นะครับแค่เหมือนแบบส่งให้ดูเพื่อให้เขารู้สึกว่าเรามาทำงานเราไม่ได้แบบมีอะไรปิดบังแต่ไม่ห่วงใช่ไหมครับผมเหรอหรือว่าเขาห่วงเราไหมที่เราถอดเสื้อบ่อยต้องไปถามเขานะคือผมอยากให้เขาห่วงแต่เขาไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่เขาก็แบบเต็มที่เลยอะไรเงี้ยแล้วเราห่วงมาเพราะเขาเล่นแม่เบี้ยเขาต้องแบบมีโชว์ขุนมะพร้าวเอาความจริงหรือว่าอะไรเอาความจริงใจครับจริงจริงไม่ไม่กล้องจับไม่ทันไม่คือคุณใช้กล้องรุ่นอะไรครับเนี่ยคือไม่ได้ห่วงอย่างนั้นหรอกครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าลิมิตของการถ่ายละครเนี่ยมันมีแค่ไหนมันไม่มีอะไรที่เราต้องเป็นห่วงแล้วแต่อย่างน้องบอกว่าเรื่องแม่เบี้ยคือเขาเรื่องตัวที่สุดต้องผักดันนะหรอใช่เพราะมันต้องมีพลาดเรื่องซีนด้วยชุดเรื่องเซ็กซี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โตพอที่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือว่าพัฒนาบุคลิกของตัวละครที่โตขึ้นตามวัยเขาได้นะผมว่าถ้าเล่นแบบนี้ตอนที่ยังไม่ใช่เวลานี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าตอนนี้เขาก็โตพอที่จะได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างที่เขาไม่เคยทำเขามีส่งมาให้เราดูมีครับก็ส่งกันไปส่งกันมาส่งท่าขุดมะพร้าวให้ดูใช่คือในกรุ๊ปของเราตอนนี้คือแบบมีแต่เลิฟซีนทั้งนั้นเลยส่งให้ดูเพราะอะไรเพราะว่าแสดงว่าถ้าต่างคนต่างไม่เห็นทีหลังคือต่างคนต่างจะมีอาการแบบนี้ไม่ครับคือเหมือนแบบชอบให้ดูอะว่าความสามารถของเราที่เราจะเล่นแล้วคือผมกับน้องเป็นคนชอบดูซีรีส์นะครับแล้วก็ชอบคิดว่าแบบถ้าเราเล่นนะถ้าเรามีโอกาสนะเราจะต้องเล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้เอ๊ะทำไมคนนี้เล่นแบบนั้นแบบนี้ทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะเราจะแบบเหมือนคุยกันในเรื่องของการทำงานมากกว่าว่าวิธีการเล่นแบบนี้ฉากนี้ผมเล่นแบบนี้นะฉากนั้นหนูเล่นแบบนี้นะแล้วส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบคอมเมนต์กันมากกว่าเกณฑ์ทับเป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเกณฑ์ทับกันไม่มีเกณฑ์ทับครับครับผมครับ